เทนเจอร์มานิดนึงเก็บรูปไปนะเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ต่อมาในการไทยจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาชุมนุมท้องเพียงกันณที่นี้มีความปราบรื่นปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีและทรงพระราชใจในมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่นาประชาราษฎรและสร้างสิริสวัสดิ์ที่พัฒน์ไปมุ่งเด่นพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออันข้ามแห่งคุณพระศรีและพระนารายณ์ศักดิ์สิทธิ์และพระบรมราชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชการเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบรมชายาลักษณ์พระราชทานชุดถัดไปนะครับ